มันดีตอนที่ผมปฏิบัติคุณวาจาก็คุณโอชาแล้วท่านก็ชอบขนาดดีแล้วปกติแล้วไปอยู่ในที่ลึกๆลับๆโน้นนามไปไม่ถึงคนก็ไม่สามารถจะไปกวนได้นานๆไปทีเขาจ้างรถจ้างเตียงไปทำทางปัญหาของรถตาท่านนานไปทีหมายถึงเวลามาอยู่กับท่านมากเขามีแต่มากท่านเองไม่ได้มากด้วยผู้คนคารวะญาติโยมเวลาออกจากท่านไปแล้วบอกยิ่งไม่ยิ่งกว่าใครแล้วนั้นเราปฏิบัติแต่สะดวกสบายทั้งงานทั้งคืนดูงานของจิตเป็นอย่างนั้นต้องปลดเปลื้องภาระพลังงานออกกำลังวังชาสติปัญญาทุกอย่างเข้ามาสู่ใจทั้งหมดไม่รู้ว่ามาใครก็ไรถึงขนาดนั้นมันก็พอทะเลาะกันกิเลสเรื่องราวความขี้เกียจที่ข้างเข้าไปโปะเข้าไปแล้วมันก็ยุ่งตอนนั้นจมไม่ว่าพื้นผูกขึ้นมาได้เลยมีดอกพันธุ์สายแล้วต่างคนก็ต่างตัวแยกตัวย่ากันไปด้วยความจำเป็นของตนนั้นตัวนั้นเพื่อหาหลักเพื่อกลมนี่นะมันจะเป็นของแน่นอนคืออยู่มันเป็นเพียงมันประมาทไม่ได้ความประมาทเป็นเรื่องของกิเลสความไม่ประมาทเป็นเรื่องของธรรมอย่างไรถูกทำเราพอจะสร้างได้หรออย่างนั้นฝืนฝืนในใจคือที่เหล็กไม่ชอบให้สร้างนั้นคือทำกับที่เหล็กต่อสู้กันการปฏิบัติอย่างนี้ล่ะอภิปทานสี่ที่มีอยู่ในกายอริยสัจสี่มีอยู่ในกายท่านแยกชื่อไปเฉยพูดอริยสัจแล้วก็ถูกอภิปทานพูดอภิปทานแล้วอันเดียวกันนั้นเนี่ยไว้พูดเฉยกายเวทนาจิตธรรมยิ่งมากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยกายอยู่ที่ไหนเวทนาอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นที่กายที่ใจพิจารณาที่ไหนการพิจารณาไม่ออกสติปัญญาเข้าพิจารณาจะอะไรทำไมความเพียรความพยายามเข้าไปเครื่องนี้หลังทำงานจะอะไรไปทำนั่นคือที่ความผู้แยกแยะไปต่างๆนานาความจริงก็ตั้งหลักโดอยู่ที่ตัวสัจธรรมในร่างกายจิตใจของเราไม่ใช่อะไรพออย่างนั้นยังไงยังไงโน้มไปยังไงนี่อาศัยระงับด้วยจิตภาวนาครับผมยังผมสบายสบายผมเลยภาวนาคืนเข้าที่สองหมื่นสองขนาดนี้เข้าแล้วเข้าแล้วนั่นก็ออกกินแล้วก็เข้าอีกนั่งไม่สบายครับทำหน้าจิตใจแล้วก็ขันนั่นก็ค่อยสบายดีขันนี่นะเครื่องก่อกวนมันดิ้นมันมีตลอดเวลาในธนาสัญญาสังขารอย่างสังขารเป็นตัวสำคัญมากความคิดความปรุงนี่อยู่ที่เฉยไม่ได้นะมันปรุงของมันคิดของมันคิดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องอะไรก็เรื่องของจิตคิดขึ้นมาตัวเองก็หลงความคิดของตัวเองเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก
พอเป็นเรื่องไปจากจิตตัวก็หลงเรื่องของราวของตัวเนี่ยสำคัญออกไปจากตัวก็ตื่นตัวเงาของตัวเองสัญญาก็หมายสังขารนี่คิดปรุงเรื่องเกี่ยวเรื่องความหมายเลยล้อกับของวันหนึ่งความรู้มันอยู่กับเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้ก็เป็นเงาของจิตออกไปจากจิตของก็ล้มอยู่วุ่นกับเรื่องกับราวขึ้นขวดกับเจ้าของแล้วขนทุกข์ในเจ้าของเสมอถ้าเราไม่รู้มันเป็นอย่างนี้จะยิ่งมีกิเลสอยู่ภายในเป็นเครื่องผลักดันออกมาด้วยแล้วความคิดความปรุงนี้ไม่มีที่สุดก่อตัวจะทุกข์ขึ้นมาเพราะอำนาจของสมุทัยที่คิดด้วยอวิชชาเป็นตัวหนุนหลังนอกจากตัวหนุนหลังมันหมดขึ้นไปเสียแล้วจะขันดิ้นธรรมดาเลยแม้คนนั้นก็ยังต้องปฏิบัติต่อกันให้พอเหมาะพอควรด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านจึงเข้าสมาธิสมาธิระหว่างภาวนาจนกระทั่งวันท่านนิพพานคือปฏิบัติต่อขันธ์เท่านั้นความบริสุทธิ์ปฏิบัติอะไรเพื่ออะไรเพราะรับผิดชอบขันธ์เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ดิ้นตลอดเวลาเดี๋ยวลูกก็แสดงเรื่องขึ้นมาเรื่องทุกข์ความไม่สะดวกตรงนั้นตรงนี้เจ็บนั้นปวดนี้แหละทุกข์ของแสดงมาจากกายนี่เกิดมาจากกายเวทนาต้องปฏิบัติต่อมันดูทั้งขานความคิดความกลัวคิดไปมากมันก็ทำความกระทบกระเทือนต่อร่างกายเหมือนกันเช่นผู้เป็นโรคหัวใจความคิดกลัวนี้เป็นภัยต่อเราจะว่าส่วนละเอียดได้มากความคิดจึงไม่ใช่เป็นของดีเวลาเป็นโรคเช่นเป็นโรคหัวใจจึงต้องระมัดระวังความคิดความปรุงกระทบกระเทือนซึ่งความคิดนี้กระทบกระเทือนง่ายถ้าจิตไม่รับการอบรมความเสียใจความกลัวความตกใจเสียงอะไรมากระทบดังๆเสียงแข็งนั่นเป็นภัยต่อโลกนี้แต่ถ้าจิตมีการอบรมก็รู้จักวิธีปฏิบัติรักษาตัวเองแม้แต่นั้นคนก็ทราบได้ว่าจิตนี้เป็นภัยนี่ดูอย่างผมรู้เปิดเป็นตอนเช้ามันพูดไม่ได้นะพอพูดเป็นหมานี่จะรู้หยุดไม่พูดพูดนิดหน่อยก็รู้ว่ามีนิดหน่อยเป็นหมาตอนฐานเสร็จแล้วผมพูดไปบ้างคนมาเป็นหญิงทุกวันวันไหนที่ไม่มีคนไม่เห็นมาพอได้พูดไปอย่างนี้ฉันน่ะเฉยมือหนีไปเลยมันก็ไม่นำพาไม่สนใจกับใครเลยความคิดในแง่ต่างๆมันก็เกิดขึ้นในคนเป็นอกุศลใจเขาอีกรักษาใจคนมันรักษาได้ด้านหลายทางเรื่องกิเลสมันจะคิดไปแต่เรื่องทำไม่ดีแค่ต้องระวังการปฏิบัติหน้าที่งานที่เราเคยทำอย่างไรควรยึดถือมันอานาปานสติเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตต่างๆมากกว่ากรรมฐานอื่นๆลองมาก็พุทโธมือสังโฆนักจะถูกมากกว่ากรรมฐานอื่นผู้กำหนดอารมณ์นักสติก็หันทำความรู้สึกกับลมของตนอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ลมให้มากหันกำหนดรู้อยู่ทำพ่อลมเข้าลมออกด้วยความมีสติมีเป็นหลักที่ถูกต้องลมผ่านเข้าก็ให้รู้ว่าผ่านเข้า
ผ่านออกก็รู้ว่าผ่านออกอย่าตามลมเข้าไปว่าลมไปถึงไหนถึงไหนแล้วอย่าตามลมออกมาว่าลมออกไปที่ไหนเหมือนอย่างคนเข้ามาในห้องเราเป็นนายทวารวานนายทวารบานเป็นผู้รักษาประตูเขาเข้าไปก็ไปรู้ว่าคนนี้เข้าไปออกมาก็รู้ว่าออกมาไม่จำเป็นต้องตามเข้าไปในห้องนะครับนู่นเขาจะทำงานกันอะไรๆกันเขาออกไปแล้วเขาไปไหนกันตามเข้าไปซึ่งเป็นการเพิ่มภาระความกังวลให้แก่งานของเราคือจิตตภาวนาขึ้นอีกผู้ยังไม่มีความตระหนี่กับงานก็เลยกลายเป็นภาระเพิ่มเป็นความกังวลขึ้นมาผลก็เลยไม่ค่อยได้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเป็นการทำเพื่อให้เหมาะกับกำลังของตนจึงควรกำหนดให้รู้อยู่เฉพาะลมเข้าลมออกด้วยความมีสติเป็นสำคัญเมื่อสติมีอยู่ความรู้จะรู้ลมลมผ่านเข้าผ่านออกอย่าละเอียดจะรู้ทุกระยะไม่ต้องไปปรุงไปแต่งเรื่องลมให้หยาบให้ละเอียดเป็นแต่ทำความรู้ไว้กับลมเมื่อลมละเอียดลงไปก็รู้เองละเอียดลงไปก็รู้พอเราทำนี้เราไม่ได้หมายจะเอาลมเราหมายจะเข้าใจเรื่องจิตหรือเอาจิตจิตเมื่อไม่มีลมเป็นที่ยึดที่เกาะมันก็ไม่ดีมันจับตัวไม่ได้จึงต้องอาศัยลมเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องเกาะมีสติเป็นหัวหน้างานบังคับงานให้จิตทำหน้าที่กำหนดรู้ลมนะให้รู้อย่างนั้นนี่คือพิธีที่ถูกต้องส่วนที่จะกระจายลมนั้นกระจายลมอย่างนี้มันเป็นกรณีพิเศษของแต่ละบุคคลที่มีความแยบคายต่อคนอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นโดยเฉพาะเฉพาะไม่ได้สาธารณะทั่วไปเหมือนการกำหนดลมดังที่อธิบายมานี้อันนี้เป็นกิจกรรมไปทำรู้หรือเข้าพุทธออกโทก็ได้ตามด้วยพุทโธก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดใจแต่ยังลมมันก็รู้กันอยู่แล้วเพราะกำหนดนี้มันรู้เพราะจิตที่เป็นธรรมชาติที่รู้ตลอดเวลาเป็นแต่เพียงว่าไม่มีสติเป็นเครื่องจดจ่อเป็นเครื่องบังคับลมจริงจิตจริงไม่รู้อะไรแน่นอนลงไปรู้แบบไม่มีสถานีรู้แบบไม่มีขอบเขตก็คือจิตไม่มีสติรู้หากไม่มีขอบเขตเหตุผลอะไรเลยแต่เมื่อมีสติเข้าไปแล้วรู้ก็เจาะตรงผิดกันไปตรงนั้นจึงจะให้มีสติเครื่องบังคับจิตขาดสติครู่เดียวความรุนก็ไปแล้วทะเลก็ไหลไปแล้วถึงขั้นละเอียดละเอียดจริงลงไปเป็นปรากฏว่าขาดไปเลยหายขาดก็ขาดไปผู้รู้ว่าลมขาดไปไม่ได้ขาดไปด้วยเป็นอะไรไปลมไม่มีใจยังมีอยู่มันจะตายไปไหนคนเราเนี่ยลมหมดไปความรู้ไม่หมดยังคลองร่างอยู่ไม่ตายเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาที่ขณะที่ลมละเอียดลงไปจนกระทั่งเป็นความรู้สึกว่าลมไม่หายไปแล้วมันจะเกิดความวิตกหลอกตัวเองขึ้นมาว่าหนึ่งจะไม่ตายเลยหนึ่งนั้นถึงแก้ปัญหาด้วยผมไปไหนบ้างผมเปลี่ยนไปนี่คือการกำหนดตัวสมถะเพื่อความสงบของใจใจมันมีความสงบพอสงบแล้วมันจะเย็นขึ้นมาพ
ความคิดความปรุงเราเคยคิดเคยปรุงทุกขณะทุกเวลาเวลามาอยู่แล้วไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรจะต้องไปจะได้เราจะนานความสงบนี่เราต้องการความสงบพิจารณาจึงพยายามบังคับเรื่องความคิดความปรุงนะมันคิดมันปรุงมาเกาะกลุ่มความสงบเพื่อใจจะมีความสงบเย็นเอาทนเหมาะสมการพิจารณาทางด้านปัญญาอันนั้นเองแย่หนึ่งการเคลื่อนควรต่างๆภายนอกก็ดีภายในก็ดีพิจารณารูปนอกก็ดีรูปในก็ดีเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ดีไปตามความจริงของมันแต่จะให้รู้จักความจริงของมันนั่นเรียกว่าปัญญาพิจารณาร่างกายแต่ละชิ้นละอันที่มันผสมเกิดกันอยู่รวมกันอยู่หุ้มห่อไว้ด้วยหนังเนี่ยหนังตัวผิดอะไรกับหนังสัตว์หนังคนกับหนังสัตว์มันก็เหมือนกันอย่างเขาถลอกหนังสัตว์ออกมาแล้วตาไม่เป็นยังไงเป็นหนังวัวหนังควายทางข้างถนนที่เขาตากไว้เป็นน้ำคนก็เหมือนกันในเนื้อควายเนื้อสัตว์เหล่านั้นกับเนื้อคนเหมือนกันไหมเหมือนกันกระดูกสัตว์ก็กระดูกเราก็กระดูกคนเหมือนกันไหมเนี่ยท่านพิจารณาที่เกี่ยวกับเรื่องปัญญาทุกอย่างภายในร่างกายของสัตว์กับภายในร่างกายของเรามันเหมือนกันพิจารณาเห็นอย่างนั้นเทียบข้างนอกเอาข้างนอกเข้ามาเทียบข้างในเทียบเป็นข้อเทียบเทียมให้ดัดสัตว์ในส่วนก็หายกังวลกันไปมีการพิจารณาแต่ไม่ใช่ว่าจะได้จะรู้เห็นเป็นหนหนึ่งหนเดียวพิจารณาไก่กองปลายข้างละหนมันค่อยๆเข้าใจไปต่อไปมันก็ซึ้งอย่างนี้จำก็ซึ้งทุกขังก็ซึ้งคือมันถึงใจทุกอย่างอนัตตาก็ซึ้งสุดท้ายอนัตตาเป็นที่รวมยอดของใจรักลงในอนัตตาหมดนี่ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าสเบธรรมานาลังอนิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมากนั้นเมื่อถึงวาระสุดท้ายที่ควรจะปล่อยโดยประการทั้งปวงหรือปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ควรจะถือมั่นอะไรทั้งหมดแม้ที่สุดศีลสมาธิปัญญาก็ปล่อยวางไปเช่นเดียวกันเพราะเป็นทางเดินเพราะเป็นบันไดถึงที่แล้วจะไปปล่อยบันไดอยู่ไม่สมควรกับคนที่ขึ้นถึงทางถึงเหนือแล้วคนที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจะมายึดปฏิปทาเครื่องดำเนินคือศีลสมาธิปัญญาไม่สมควรอย่างยิ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านวาระสุดท้ายท่านจึงสอนว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นหมดเวลาจะปล่อยโดยประการทั้งปวงปล่อยหมดเลยคือพอแล้วก็ปล่อยไม่ใช่อยู่เฉยก็ปล่อยท่านทำท่านเตือนเราทำก่อนนี้เตือนสำหรับผู้ที่ควรจะถึงควรจะปล่อยแล้วแต่ยังไม่ปล่อยท่านบอกมันจะปล่อยแล้วยังไม่ปล่อยเพราะไม่เข้าใจยังไม่รู้ไม่ทันพอตัวอย่างนั้นปั๊บสติได้ทันทีได้สติทันทีแม้แต่จิตก็ควรปล่อยล่ะว่าในมันปุ่นยังไงถือจิตไว้ทำไมถือจิตก็คือวิชาเนี่ยคำว่าจิตนี่ก็คือคำว่าวิชามันคือแปลกันที่ตรงไหนจิตกับวิชาอยู่ด้วยกันถ้าคำว่าจิตเป็นเครื่องถึงใจของดีเป็นเครื่องหนักแน่นเป็นสิ่งหนักแน่นเป็นสิ่งที่สัมผัสหรือเป็นสิ่งที่ดูดดื่มนั่นแหละคือวิชามันถึงธรรมชาติจริงๆแล้วคำว่าจิตอย่างนี้ท่านไม่หมายเลยสังเกต
รอบไปหมดเลยแต่เวลายกขึ้นมาผู้สมมุติท่านก็ต้องยกเพราะโลกมีสมมุติผู้ฟังผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายอยู่ในสมมุติทั้งนั้นจะไม่ยกสิ่งนี้ขึ้นมามันมีคุยหมาตาทางรู้กันไม่ได้ต้องสอนอย่างนั้นพอถึงขั้นปล่อยเต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องยึดไว้เลยว่าเราว่าเขาก็สักแต่ว่าระดับไปเท่านั้นเองต่างอันต่างกินร่างกายก็ติดอยู่ในกันก็รู้อย่างชัดๆรู้ตามเป็นจริงของมันทุกส่วนอย่าว่าแต่ร่างกายแม้แต่เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆในแบบนี้ก็ทราบว่ามันเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นความจริงแก่ละอย่างอย่างเหมือนกันหมดความรู้มันเป็นสิ่งที่หมดปัญหาในตัวเองแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรอีกเนี่ยทีนี้ปัญหาก็มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้ความจริงต่อกันหมดแล้วจะมีปัญหาต่อกันอีกได้อย่างไรก็หมดปัญหาทำอย่างนี้จึงปล่อยสิ่งเหล่านี้จึงปล่อยหมดนี่ในบทธรรมว่าสเบธรรมานารังนาเวซายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นคือปล่อยวางไปหมดเลยทำทั้งปวงหรือว่าเนี่ยจะเป็นสมมุติทั้งหมดนะที่ความโง่ก็เป็นสมมุติความฉลาดก็เป็นสมมุติแม้ที่สุดศีลสมาธิปัญญาก็เป็นสมมุติเป็นเครื่องทุกสมุทัยนิโรธมากใครว่าเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นสมมุติผู้ที่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมากนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สมมุติทุกฟังดูถ้าเกิดขึ้นมาดับไปสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันก็เป็นสมมติอันหนึ่งเป็นเครื่องผูกมัดจึงแก้ด้วยมัดคือสติปัญญาเป็นต้นนั่นก็เป็นสมมติอันหนึ่งมาแก้สมมติอันนี้สมมติอันนี้ฝ่ายแก้สมมติอันนี้ฝ่ายผูกมัดเอาฝ่ายแก้มาแก้อันนี้มาแก้ด้านมากน้อยคำว่านิโรธกับความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลขึ้นมาจากการแก้นั้นก็แสดงตัวขึ้นมาโดยลำดับกันเองไม่ใช่เราจะไปตั้งให้เป็นนิโรธขึ้นมาขั้นนั้นขั้นนี้ของนิโรธนะมันเป็นผลพลอยได้ขึ้นมาตามกันเช่นเดียวกับการรับทานนับทานมากน้อยความอิ่มหนำกำลังค่อยปรากฏตัวขึ้นมาเป็นคู่เคียงกันกับการนับทานไม่ใช่เราจะไปแตกตั้งความอิ่มที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานอกเหนือไปจากการนับทานซึ่งเป็นธรรมชาติที่เสริมสร้างความอิ่มให้เกิดขึ้นโดยลำดับอยู่แล้วนั่นถ้าเราคิดอย่างนี้ไม่รู้ความดับทุกข์เมื่อกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงความดับทุกข์มันก็ดับไปโดยสิ้นเชิงก็เรียกว่านิโรธเต็มภูมิแน่ผู้ที่รู้ว่าความทุกข์ดับไปคืออะไรปีนาทีทุกคนกำหนดรู้สมุทัยควรละท่านบอกไว้นิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญให้มากควรเจริญให้เกิดให้ท่านว่าไปตามอาการแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งมรรคที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วอันนี้ก็เป็นอันว่าหมดปัญหากันไปเนี่ยแต่คำว่ามหาสติมหาปัญญาท่านก็ไม่นิยมท่านไม่ยึดท่านไม่ถือเพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญานั้นเป็นคู่เคียงกับมรรคหรือเป็นคู่เคียงกับกิเลสประเภทต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ละเอียดสุดใต้เสียวิชามือมหาฤทธิ์มหาปัญญาเท่านั้นจะสามารถแก้กิเลสประเภทนี้ได้แน่พอกิเลสประเภทนี้สิ้นสุดไปจากใจคำว่ามหาฤทธิ์มหาปัญญาท่านก็หมดคำถึงไม่มีหยุดไม่หยุดจะยึดมาใช้งานเฉพาะเวลาดำเนินงานเหมือนกับเราข้ามฝั่งด้วยเรือเมื่อข้ามฝั่งไป
ถึงที่ปลอดภัยแล้วเรือก็อยู่ในท่าน้ำมันตัวเราก็ขึ้นไปไม่ได้แบกโดยหามเรือไปด้วยศีลสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกันปล่อยวางไว้ตามความจริงเหมือนกันหมดผู้รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมากได้ทำให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมนั่นไม่ใช่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็ดีอริยสัจสี่ก็อยู่ในวงเป็นวงสมมติแก้ก็แก้กันตรงนี้เอาสมมติมาแก้สมมติเอามรรคมาแก้สมุทัยที่ตรงนี้ทำไมแก้ในเรื่องของปัญหาท่านจึงไม่ได้อยู่ด้วยความมีปัญหาท่านผู้สิ้นแล้วไม่อยู่ด้วยความมีปัญหาการสถานที่ไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องเพราะเป็นสมมติทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้การตายท่านก็ไม่มีชีวิตเป็นหมายสถานที่สุดท้ายควรตายที่ไหนจะตายยังไงแล้วตายนั้นจะไปเกิดที่ไหนจะเกิดเมื่อตายแล้วไปนิพพานนู่นนิพพานนี่ท่านไม่หมายดังนั้นแหละเพราะท่านรู้หมดแล้วมันเป็นหมายการสถานที่ที่ไม่มีอยู่ก็อยู่มีเวลาจะไปก็ไปอย่างสบายเช่นเดียวกับการอยู่ไม่มีปัญหาก็แค่นี้ครับท่านปัญญาอธิบายให้ท่านครับปกติร่างนี้ใครจะอยู่ไม่ได้ต้องโดดนี้ผีดูขบขันเราฟังเราไม่ใช่ผีลูกประเทศจะมีอย่างหนึ่งถ้าตรงนั้นขยันไปอยู่ได้ไปโน้นไปนี่เรื่อยๆนอนไม่ได้นี่อยู่ๆกระตกผ้าจนตื่นนะถ้าคิดเรื่อยๆนอนนี่กระตกผ้าจนตื่นนะแผ่นนอนอันนี้เหมือนกันนอนแบบเพื่อการการไอ้ฟ้าก็เป็นโอ้อะไรเนาะเหมือนคนตีนะมีหลายแบบคือมาตื่นอันนั้นแต่กลัวคือมันมองไม่เห็นตัวเห็นอะไรอยู่เนาะอะไรก็ผีอยู่ผีก็คุยอย่างนี้ผีอะไรเนาะว่าผีเนาะผมยังไม่ได้สอบถามอาจารย์ก็มาเช้าวันนี้มันนั่งนานแล้วมีถามก็ไปเพื่อก็เอาของไปส่งพระนั่นนั่นรวมมันบอกนี่มาเลยถามพ่อแล้วฟังเราก็มันก็เหนื่อยแล้วที่เหนื่อยกับแขกแล้วเลยไม่ได้ถามอะไรมากมายมีแปลกอันหนึ่งเราไม่ได้ถามตรงนี้ว่าผีตรงนั้นหนักวังนะทำแล้วยังไม่ได้นั้นไปฟ้องอาจารย์อีกนะวังอันเนี่ยตรงนี้ไปฟ้องก็ภาพนั้นขี้เกียจไม่ทำความเขียนมาอาจารย์ก็มาบอกว่านั้นจะฟ้องแบบไหนเนี่ยไม่เข้าใจชัดตอนนี้โอเคมันสำคัญเลยนะโอเคมันสำคัญเขาบอกผีที่ดูหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่เราท่านทำทำนานมากเรื่องที่ดูสั่งพระไม่ไปทำช่วงทางปกติมาเคยทำบ้างเวลามาฟังธรรมทำไปทำทำทิ้งของฤาษีละกะพวกเคยกับฟ้องฟ้องอาจารย์พระวางของฤาษีละกะก็พอถ้านอนไม่มีมารยาทก็ฟ้องหนังฟังที่ท่านต้องเด็ดเตือนข้าหมดนะครับเทศจะมาอย่างนี้ให้นอนให้ระมัดระวังถ้าจะนอนทำไม่นอนก็วิธีหนึ่งนอนตะวันแล้วส่วนมากเทศมาตอนดึกแต่ส่วนมากมันป่ามันไม่ค่อยเยอะนะบางทีสี่ทุ่มออกมาแล้วมันมีอยู่มันแต่ละ
แต่ส่วนมากเทวดามาทั้ง6ทุ่มลงไปแล้วตั้ง6ทุ่มเป็นต้นไปส่วนมากฟังพวกเทศมายิ่งชั้นสูงยิ่งมาดึกกันมาพวกชั้นสูงก็คือมันไม่ใช่ลูกกระเทือกสอนทางทุกแง่ทุกมุมเหมือนปฏิบัติต่อพวกนี้มันจะละเอียดขนาดไหนอาจารย์นั่นพวกงานอาจารย์นั้นละเอียดอ่อนมากยังไม่สามารถทะลุได้นี่คือขนาดมากชมภาพอะไรถ้าเขาไม่ดีองค์อะไรจะไม่ป่านเขาคุยกันธรรมะกันนานๆกันก็เคยลืมไปลืมไปกำหนดรู้แล้วหนุนปกเทมารออยู่แล้วเนี่ยอาลึกกับแขกมาแล้วตลอดแขกเทมาแล้วรออยู่หมดเนี่ยดังนั้นนะท่านรู้แล้วมองเห็นแล้วลองเห็นดีคนหนึ่งท่านท่านมั่นเป็นบ้ามีระเบียบที่นาวิถ้าคนอย่างท่านท่านมั่นเป็นบ้าแล้วใครในโลกนี้มันจะไม่เป็นมหาบ้าบ้าตรงนี้ดูไม่ได้เลยนะถ้าลงท่านสันมันเป็นบ้าแล้วหมดทั้งโลกนี้กองบ้าทั้งหมดเป็นอาจารย์ชอบเก่งกันนะทางนี้นะอาจารย์ชอบเก่งไปทางนี้ใจวันนั้นนะที่นี่เป็นเทศมาบ่อยมันสูงมากมาไม่ค่อยบ่อยนะอย่างปุ๊บขนมปีนกันไปครับที่อ้อม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 มีการสั่นสั่นดึงทางยังไม่เลยท่านหลวงปู่ท่านเข้าไปเยี่ยมกับเรื่องของนายกท่านขึ้นไปสองทีก็ทุกท่านไปเพราะท่านไปกราบตรงท่านขึ้นเป็นมหานะผมมักเข้าใจทันทีวันนี้มันหอมอะไรนะท่านว่าไงนะหอมมันหอมทุกกันไม่ได้ทุกนะว่าไงนะเอาอะไรนะวันนี้ท่านบอกก็ใช่แล้วท่านจำมันต่อตันดีนะไม่ใช่แล้วท่านนั้นเข้าใจแล้วนะผมก็เข้าใจมีอะไรเนี่ยมันพอตื่นเช้ามามันหลังมีเท้าโคกัดขาเดือนท่านเป็นแบบท่านใหญ่ท่านพกเทศมาคนเขาบอกมาแล้วเริ่มมาแล้ววันนี้โอ้โหน้องขุนนะฉันนั่นแหละน้องขุนนี่พบเทพไม่ค่อยมาบ่อยที่ไหนก็ทู่เชียงใหม่มาได้กันมาอันบ้าเขาเล่นจริงจะพูดว่าต้องถือว่าเป็นกรรมของพวกชาวสกลนครมันบ้าจริงนะโอ้หรือเป็นกรรมพวกชาวอย่างชาวตะวันออกเยอะเลยในสังหารมันไม่มีเทวดามากๆเหมือนกันไม่ไหวนี่เขาลงแล้วนั่นอันนัตธรรมะผู้แข่งขันเขาเอาปัญหาคือลิบลงอีกด้วยแล้วพวกพันเอกมนุษย์มนุษย์มันไม่ใช่เขาต้องซื้อไม้เขาแจกแล้วไม่จะแจกออกมาให้เราหลักแจกผมเห็นมีปัญหาคือเรื่องนั้นแล้วถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยต่อไปมันจะใส่ทุกเรื่องเลยตัวมันเขาอ่านแล้วผมคงจะจุใจดีนะใครเขาให้มาพูดมาชอบเหมือนกันปัญหาตอบปัญหาทุกเรื่องนะชอบทำไมครับมันตอบปัญหาทวงที่เขาถามมาให้เราต่างหากคนมากกับมากเราจะตอบไปทุกระบาดมันก็แย่ตอบถ้าคือเยอะด้านทั่วถึงมันหมดออกทางมันคือผีหมดทีเดียวตอบส่งไปอ่านมันคือผี
่านตัวถึงหมดจากนั้นมาก็มาเป็นเล่นมาสั่งให้แต่งมันกระหอบหรือมันกระแตหรือมันหวงมันว่าคนเกิดคนทุกทิศตะคนทั้งทั้งร่มว่าหันหรือแต่งกระบอกมันกระหอบหรือมันกระแตผมยันว่ามันหนูนะไอ้มุ่มมันมาจอดมันกินนั่นมันมาอะไรนี่ขุดปุ๊บแล้วมันกินมันไปได้ทันทีเลยนั่นเรื่องสำคัญมากเป็นไงทำไปดูแล้วนี่อาการของลมเป็นไงมันคงที่อยู่งั้นหรือมันดีขึ้นหรือมันสุดลงปกติตอนเท่าเราติดเหมือนเดิมเหมือนเดิมและส่วนอื่นแต่ว่าก็ดูถ้ากำลังวางยาวรู้สึกมีกติกับเราแต่ก่อนมีไหมแต่ก่อนอึดมีมีเมื่อยเฉื่อยช้ามากเลยนี่เลยนี่ดีกว่าแต่ก่อนแล้วทางหันเป็นไงทางหันฉันจะน้อยกว่าแต่ก่อนนี่นิดหนึ่งแล้วทางหันที่เขาจัดในฐานมันพอจัดได้ไหมล่ะได้ถามว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็บอกเขาได้เป็นงานการกับคนของเราเองแล้วเขาทำจะสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรก็สั่งได้บอกกับภาพมันก็ได้ภาพมันสั่งมิงเป็นไงเราดีได้เจ้าเราควรได้ถือขาละเพื่อไปจำรักให้นี่ไว้เป็นรักใจด้วย